มื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับณบ้านพุ่มพวงบ้านเลขที่51/15ตั้งอยู่ในวัดภาษีเอกมัยนะครับก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกการจากไปครบรอบปีที่31ของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับโดยมีพ่อปุ้มไก่สอนนะครับแล้วก็หนุ่มเพชรทายาทเพียงคนเดียวของแม่พึ่งก็มีการจัดงานทำบุญบวงสรวงทั้งพิธีพุทธแล้วก็พิธีพราหมณ์ครับรวมถึงมีการแจกทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนที่เรียนดีจำนวนทั้งหมด31ทุนด้วยกันซึ่งไฮไลท์สำคัญของปีนี้นะครับทางวัดเองเนี่ยได้มีการจัดสร้างหุ่นแม่พึ่งครึ่งตัวปั้นด้วยลายเส้นนะครับหลังจากนั้นก็ได้ช่างฝีมือดีจากจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาในการปั้นเพียงแค่20วันก่อนที่จะนำมาแต่งหน้าแต่งตาและก็เดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปลงสีอีกครั้งเพื่อให้แฟนเพลงเนี่ยได้สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็คล้องพวงมาลัยกันนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำกันเป็นประจำนั่นก็คือการล้วงไหโบราณให้โชคให้ลาภกับแฟนเพลงโดยหนุ่มเพชรเองนะครับเป็นคนเสี่ยงทายตัวเลข3ครั้งตัวเลขที่ได้คือ9 2แล้วก็0ตามลำดับนั่นเองครับเหมือนกับทุกครั้งนะครับก็คือผมอยากจะขอให้แฟนๆมากกว่าครับเพราะว่าตัวผมเองผมยังไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรอยู่แล้วยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณกันด้วยแล้วกันนะครับก็เล่นกันน้อยๆนะครับครับผมไม่ต้องเยอะมากครับหุ่นที่สองครับวันนี้มีหุ่นอ๋อครับพอดีคือทางวัดภาษีกับผมก็คุยกันนะครับว่าพอดีแฟนๆเขาก็อยากจะสัมผัสอยากจะกอดแม่พึ่งอยากจะอะไรเพราะว่าหุ่นแรกของที่นี่นะครับก็อยู่ในตู้ก็ไม่สามารถสัมผัสได้ครับผมก็เลยทำมาอีกหุ่นหนึ่งครับผมเพื่อแบบมากราบมาไหว้มาจับมาอะไรได้ครับขอบคุณไปทางพี่ปัดบ้านผมด้วยนะครับที่เขามาแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเลยครับผมเป็นไงเหมือนไหมครับดีครับก็ขอบคุณนะครับว่าถ้าสำหรับถ้าให้บอกคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าแฟนๆเขายังรักและก็ยังคิดถึงมาม่าตลอดนะครับรู้สึกดีใจที่คนยังรักมาม่าถึงขนาดนี้ครับขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับทุกท่านทั่วโลกเลยนะครับที่ยังรำลึกถึงอยู่พุ่มพวงดวงจันทร์ยังเป็นราชินีในดวงใจของทุกท่านอยู่เหมือนเดิมครับในปีนี้นะครับคนบันเทิงที่รักและก็นับถือแม่พึ่งเป็นไอดอลอย่างสาวปูปรายานะครับติดงานอยู่ที่ต่างประเทศครับแต่ก็ได้มีการส่งพวงมาลัยดอกกุหลาบสีแดงพวงใหญ่ที่แม่พึ่งชอบนี่มาถวายรวมถึงชุดเครื่องสังฆทานมาร่วมทำบุญที่วัดภาษีอีกด้วยล่ะครับคุณปูด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ของคุณปูด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้คุณแม่เขาจะมาเลี้ยงเพจด้วยครับรู้สึกไงว่าทุกปีแบบปูก็ยังไม่ประจำเลยผมปลื้มมากนะเพราะว่าปูเขาอยู่ฮอลลีวูดแล้วเนาะนะเขาก็ยังไม่ลืมคุณแม่ครับต้องขอบคุณคุณปูตรงนี้ด้วยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ